ครับสำหรับ EP นี้ครับจะมาสอนเรื่องการเฟดวิดีโอนะครับหรือว่าเฟดเสียงเพื่อให้ดูสมูทแล้วก็นุ่มนวลเดี๋ยวเรามาลองทำตามนะครับแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำคลิปของเราเข้ามาบนไทม์ไลน์นะครับเมื่อเราได้คลิปเข้ามาแล้วครับก็ทำการขยายตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแถบเสียงด้านบนก็จะเป็นตัววิดีโอนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับด้านบนวิดีโอด้านล่างเป็นแถบเสียงครับขั้นตอนแรกครับเราจะมาเฟดนะครับเฟดเสียงโดยใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับ Pen Tool นะครับหรือว่าตัวที่เป็นปากกาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกนะครับมันก็จะขึ้นลูกศรตรงคอร์เซอร์แบบนี้ครับคลิกมาคลิกด้านหน้าครับแล้วก็ลากมันลงมาอย่างนี้นะครับด้านหลังก็ทำเช่นกันครับเฟดนะครับคลิกแล้วก็ลากมานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับโดยการกดเพลงโดยใช้ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงคีย์บอร์ดครับสเปซบาร์นะครับด้านท้ายนะครับเห็นได้ว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายครับมันก็จะค่อยๆเฟดนะครับเดี๋ยวมีอีกวิธีนึงนะครับตอนนี้ผมก็ดูกลับคืนนะครับหรือจะกดคอนโทรล Z ก็ได้นะครับที่คีย์บอร์ดเพื่อย้อนกลับนะครับต่อไปเราจะใช้ตัวเอฟเฟคตัวนี้นะครับเอฟเฟคจะใช้Audio นะครับ Transition โดยใช้ Code Fade นะครับตัวล่างนะครับตัวล่างแล้วก็ลากมันเข้ามานะครับลากมันเข้ามาเราก็จะสามารถใช้ได้นะครับเราก็จะขยายนะครับระยะเวลาให้มันยาวนิดนึงแล้วนำมาด้านหลังอีกตัวนะครับขยายนะครับค้างไว้นะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นลูกศรตัดสีแดงนะครับลากเข้ามาอย่างนี้นะครับลากมาอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเพลย์ดูครับดูผลครับนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการง่ายๆครับต่อไปเราจะมาเฟดตัววิดีโอของเรานะครับถ้าเราไม่เฟดนะครับเวลามันเล่นมันจะมาแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเราเฟดนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวเอฟเฟคตัวนี้นะครับวิธีการใช้วิดีโอนะครับวิดีโอทรานซิชันใช้ดิสโซนะครับใช้คอร์ดดิสโซนะครับเพื่อทำการเฟดลากมันเข้ามาครับตรงนี้ก็ทำให้ระยะเวลามันเพิ่มขึ้นได้นะครับด้านหลังด้วยลากมันเข้ามาแล้วก็เพิ่มระยะเวลาให้มันนะครับเพื่อให้ดูสมูทแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็เพลย์ดูนะครับอีกรอบนะครับด้านหลังครับเห็นได้ว่าวิดีโอของเรามันจะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับตอนจบก็ค่อยๆมืดลงทั้งเสียงทั้งวิดีโอนะครับจะทำให้ดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ